วันนี้นะคะพลอยก็มารีวิวรองพื้นตัวหนึ่งเนาะซึ่งจะให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตหน้าของพลอยก่อนนะคะว่าหลังจากการลงรองพื้นตัวนี้ไปแล้วเนี่ยคือมีความผิวมากแล้วก็นี่นะคะผิวสวยผิวเล่นไฟใดๆทั้งสิ้นนะคะใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวรองพื้นตัวใหม่ของทาง Yves Rocher นะคะมีชื่อว่า Zero Default Flawless Skin Foundation14 Hour SPF 30นะคะซึ่งเขาเนี่ยออกมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของปัจจุบันมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะต้องเจอทั้งฝุ่นควันมลภาวะนะคะแต่ก็ยังต้องการการปกปิดของผิวหน้าอยู่นะแล้วก็ต้องการความคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะแพ็กเกจจิ้งเขานะคะก็จะมาในกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นขวดรองพื้นแบบนี้เลยนะคะที่จะมีลูกศรที่สามารถให้เราเนี่ยหมุนปรับนะคะไว้ปิดเปิดเวลาพกตอนเดินทางเนี่ยก็สามารถที่จะพกได้ง่ายๆเลยนะคะขนาดเขาเนี่ย30 มิลลิลิตรนะคะราคาอยู่ที่829 บาทนะคะทาง Yves Rocher เนี่ยเขาส่งให้พลอยนะคะ2 สีด้วยกันนั่นคือเบอร์เบด050และเบอร์เบด100นะคะซึ่งพลอยที่มีการชวอชไว้แล้วไปดูชวอชกันเลยดีกว่าค่ะในเรื่องของเนื้อสัมผัสนะคะเรียกว่าอะไรอ่ะนี่คือเขาเนี่ยสามารถที่จะเกลี่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็แนบสนิทไปกับผิวเลยนะคะเนี่ยมันก็จะมีความปกปิดขึ้นมาในระดับมีเดียมเนาะซึ่งสามารถที่จะบิวขึ้นไปได้ถึงฟูลคัฟเวอเรจเลยนะคะวันนี้นะคะพลอยก็ได้มีการใช้รองพื้นตัวนี้ด้วยอยากจะให้เพื่อนเนี่ยลองไปดูก่อนดีกว่านะคะว่าก่อนที่พลอยใช้เนี่ยเป็นสำหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าตอนใช้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะตอนที่พลอยใช้นะคะก็เป็นเบอร์050นะคะเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นสีไปเลยนะคะว่าตัว050เนี่ยมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเป็นเบสแล้วก็ขาวกว่าเบอร์100นะคะเดี๋ยวเบอร์100เนี่ยจะเป็นเบอร์ที่แบบว่าออกโทนเหลืองมากกว่านะคะทำให้ถ้าพลอยใช้เนี่ยมันก็จะแบบจะเข้มกว่าผิวพลอยไปนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นผิวที่หลังจากแต่งแล้วก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะคะพลอยลงไฮไลท์แค่จากหมูกแล้วก็ตรงนี้เท่านั้นนะคะไม่ได้ลงตรงอื่นเลยนะคะวันนี้นะคะพลอยก็เซตด้วยแป้งฝุ่นธรรมดาเท่านั้นนะคะเป็นแป้งฝุ่นทรานสลูเซนต์ด้วยที่สามารถจะทำให้เราเห็นประสิทธิภาพของรองพื้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะดูได้เลยนะนี่นะคะคือมันยังมีความผิวนะคะแล้วก็มีความปกปิดได้ดีนะคะแต่ว่าไม่หนักหน้าเลยนะคะแล้วก็รองพื้นเนี่ยแนบสนิทไปกับหน้าคือมันแบบบางตัวเนี่ยเราทาแล้วมันก็จะมีการแยกชั้นเหลืออะไรไปนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็คือไม่ได้มีความแยกชั้นเหลืออะไรยังไงนะคะเขาก็สามารถที่จะคุมมันได้ดีในระดับนึงเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าใครบางคนผิวแห้งเนี่ยพลอยว่าน่าจะชอบฟินิชของเขานะคะคือคุณไม่ต้องลงแป้งเลยก็ได้นะคะแต่สำหรับพลอยเนี่ยพลอยเป็นคนที่ผิวผสมแล้วก็ผิวมันนะคะพลอยเลยมีการเซตแป้งเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันดูนวลดูแบบละมุนขึ้นนะคะมันเป็นผิวแบบผิวแล้วมันก็เล่นแสงเล่นอะไรอย่างนี้มากๆเลยนะคะคือชอบมากเลยสำหรับใครนะคะที่กำลังหารองพื้นตัวใหม่อยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อรองพื้นยี่ห้อไหนดีนะคะใครที่ชอบแต่งหน้าแบบรอบเดียวจบนะคะอยู่ทั้งวันเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะและที่สำคัญนะคะตอนนี้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะต่างๆที่ปกป้องผิวจากมลภาวะนะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยนะคะคือรุ่น Zero Default Flawless Skin Foundation นะคะตัวนี้เขาก็จะมี SPF 30ด้วยนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ช็อป Yves Rocher ทุกสาขานะคะวันนี้พี่ชายต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใส่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ